ช่วงนี้เองเราไปดูเรื่องของแนวโน้มราคาทองคำกันบ้างดีกว่าฮะใกล้เข้าช่วงเทศกาลตรุษจีนแล้วนะครับแต่ว่าเจอกดดันมานะครับแนวโน้มทิศทางราคาจะเป็นยังไงต่อไปวันนี้พูดคุยกับคุณวรุษรุ่งคำนะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทไบโอจีบูเลียนฟิวเจอร์ครับสวัสดีครับคุณวรุษครับครับสวัสดีครับคุณกิตติกรครับครับภาพรวมตลาดทองคำนะครับเจอกดดันมาจากเรื่องเงินดอลลาร์นะครับแล้วก็ตัวเลข GDP ด้วยและไหนจะมีเรื่องของเทศกาลตรุษจีนที่อาจจะเป็นปัจจัยหนุนกำลังซื้อขึ้นมาเหมือนกันนะครับแนวโน้มการลงทุนทองคำช่วงสุดสัปดาห์ที่จะเป็นยังไงบ้างครับครับต้องบอกว่าทองคำยังคงได้รับแรงกดดันครับจากผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐนะครับที่ยังคงคุมเข้มนโยบายการเงินเราจะเห็นราคาทองคำมีลักษณะของการปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่องครับคืนวันพุธนะครับทราบผลการประชุมของเฟดราคาทองคำลงไป28 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์เมื่อคืนนี้ก็คือคืนวันพฤหัสนะครับราคาทองคำยังอ่อนตัวลงต่ออีก 22.12 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์ครับโดยรวมๆตั้งแต่ต้นสัปดาห์จนถึงณปัจจุบันราคาอ่อนตัวลงมาแล้วประมาณ36 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับก็ถือว่าแนวโน้มและโมเมนตัมของทองคำเนี่ยถูกกดดันจากผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐอย่างชัดเจนครับประกอบกับในส่วนของภาวะจีนนะครับโดยปกติถ้าไม่ใช่สถานการณ์โควิดต้องบอกว่าในช่วงเดือนมกราคมทองคำมักจะให้ผลตอบแทนเป็นเดือนที่ดีที่สุดแล้วก็จะมีแรงซื้อทองคำก่อนช่วงตรุษจีนดันให้ราคาขยับและปรับตัวขึ้นครับแต่เนื่องจากภาวะการระบาดของโควิด-19ผู้ที่นิยมหรือชื่นชอบในส่วนของตัวทองคำหรือมอบในส่วนของทองคำเนี่ยให้เป็นของขวัญของกำนันกันต่างๆก็เปลี่ยนรูปแบบในส่วนของการให้อั่งเปาแล้วก็ให้ของกำนันในรูปแบบของทองคำนะครับเป็นการอาจจะเป็นลักษณะของการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันต่างๆหรือถ้าเราเห็นชาวจีนก็จะเป็นการโอนเงินผ่านแอปต่างๆนะครับซึ่งพอประชาชนเนี่ยไม่ได้ไปมาหาสู่กันก็ไม่ได้มอบทองคำให้กับมือนะครับหรือไม่ได้มอบซองแดงหรืออั่งเปาให้กันเนี่ยเนื่องจากโควิด-19ความต้องการทองคำสำหรับปีนี้ก็ดูจะมีสัญญาณของการชะลอตัวหรือทรงตัวลงก็เลยไม่ได้มีแรงซื้อทองคำกลับเข้ามาดันหรือพยุงให้ทองคำขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นเหมือนกับช่วงก่อนที่จะเกิดโควิด-19ครับครับภาพแบบนี้เองเนี่ยเราคาดหวังในเชิงของการลงทุนยังไงต่อไปได้บ้างครับสำหรับบรรดานักลงทุนที่ตอนนี้อาจจะยังจับจ้องปัจจัยต่างๆที่มันเข้ามาหลากหลายส่วนจริงฮะครับณปัจจุบันเนี่ยทองคำมีหลายปัจจัยที่กลับเข้ามากดดันนะครับแต่เราอยากให้จับตาดูในส่วนของปัจจัยบวกที่จะกลับเข้ามาส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคำในอนาคตเพราะเรามองว่าจากสถิตินะครับในช่วงแรกที่เฟดมีการปรับลดหรือถอนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยราคาทองคำจะตอบรับในช่วงลบในช่วงแรกครับแต่พอเฟดมีการเริ่มลดเริ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายการเงินจริงๆนะครับหรือว่าดอกเบี้ยเริ่มขึ้นแล้วระบบเศรษฐกิจอาจจะมีสัญญาณของการชะลอตัวแล้วก็ดรอปตัวลงครับก็อาจจะทำให้ราคาทองคำเนี่ยค่อยๆไต่ระดับแล้วก็ปรับตัวขึ้นในช่วงที่เฟดมีการขึ้นดอกเบี้ยนะครับหรือพูดง่ายๆว่าแค่ส่งสัญญาณเนี่ยทองก็ลงมาแล้วนะครับแต่พอเฟดขึ้นดอกเบี้ยจริงๆเนี่ยทองจะกลับไปขึ้นนะครับอันนี้เป็นปัจจัยแรกที่เรายังมองว่าอาจจะต้องหาจังหวะที่ราคาอ่อนตัวและย่อตัวลงมาแล้วในระดับนึงนะครับเป็นจังหวะของการเข้าเก็บหรือเข้าสะสมทองคำสำหรับนักลงทุนที่มีลักษณะของการถือทองคำยาวๆนะครับเรายังมองว่าในระยะกลางแล้วก็ระยะยาวเนี่ยทองคำยังมีโอกาสขยับหรือปรับตัวขึ้นได้ครับนอกจากนี้ครับในส่วนของประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์เงินเฟ้อนะครับยังเป็นอีกปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงกระตุ้นแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยทองคำมักจะมี correlation หรือความสัมพันธ์เนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกับเงินเฟ้อครับแล้วเงินเฟ้อเนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์หรือเคลื่อนไหวเป็นไปในทิศทางเดียวกับราคาน้ำมันดิบตลาดโลกนะครับดังนั้นถ้าราคาน้ำมันดิบตลาดโลกยังคงทรงตัวแล้วก็เคลื่อนไหวอยู่ในระดับสูงครับเรามองว่าเงินเฟ้ออาจจะยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในระดับสูงเช่นเดียวกันก็น่าจะทำให้มีแรงซื้อหรือแรงหนุนทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ป้องกันเงินเฟ้อเข้ามาได้ครับนอกจากนี้ในช่วงต้นสัปดาห์หน้านะครับแม้ว่าจะย่างเข้าสู่ช่วงเทศกาลตรุษจีนปริมาณการซื้อขายทองคำอาจจะเบาบางแล้วก็แรงซื้อในตัวทองคำเนี่ยอาจจะชะลอตัวหรือดรอปตัวลงนะครับแต่เรายังมองว่ายังมีปัจจัยที่ยังคงต้องจับตาก็คือ
การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่กรุงปักกิ่งนะครับจะเริ่มในวันที่4กุมภาพันธ์ครับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวเนี่ยเราเห็นในส่วนของมาตรการทางฝั่งจีนนะครับมีการใช้มาตรการในรูปแบบของซีโร่โควิดหรือการใช้การควบคุมการระบาดของโควิดให้เป็นศูนย์โดยมีการห้ามประชาชนเดินทางหรือว่าไปมาหาสู่กันแล้วก็การเข้าชมกีฬาโอลิมปิกเนี่ยก็เป็นการแจกบัตรแล้วก็ให้ชมออนไลน์เฉพาะคนเท่านั้นเองนะครับทั้งนี้เรามองว่าประเด็นดังกล่าวเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยตัวนึงที่กลับมากดดันการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนครับเพราะว่ายิ่งจีนยิ่งเข้มงวดยิ่งปิดเมืองยิ่งล็อกดาวน์เศรษฐกิจยิ่งชะลอตัวลงนะครับก็น่าจะเป็นแรงหนุนทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยทางนี้ผู้บริโภคทองคำอันดับหนึ่งของโลกก็คือคนจีนนะครับถ้าภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวดรอปตัวลงหุ้นจีนอาจจะอ่อนตัวลงต่อนักลงทุนก็น่าจะกลับเข้ามาซื้อหรือถือครองทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มเติมนอกจากนี้อยากให้จับตาดูสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้ที่ราคาทองคำปรับฐานแล้วก็อ่อนตัวลงมาแรงๆเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากสถานการณ์ความวิตกกังวลระหว่างรัสเซียกับยูเครนเริ่มคลี่คลายนะครับทางนี้มีการออกมาเปิดเผยนะครับว่ารัสเซียมีการเสนอข้อเรียกร้องต่อสหรัฐและชาติตะวันตกเพื่อให้มีการรับประกันนะครับว่าองค์การสนธิสัญญาเหนือหรือนาโต้เนี่ยจะไม่รับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกถ้ามีการตกลงกันในกรณีดังกล่าวได้ประเด็นความตึงเครียดระหว่างที่รัสเซียกับยูเครนเนี่ยอาจจะบรรเทาเบาบางแล้วก็คลี่คลายลงไปนะครับขณะที่หัวเรือใหญ่ในฝั่งยุโรปอย่างเช่นเยอรมนีนะครับซึ่งเป็นประเทศที่มีอิทธิพลค่อนข้างมากในกลุ่มสหภาพยุโรปแล้วก็มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดก็ออกมาประกาศว่าเขาไม่สนับสนุนให้เกิดการทำสงครามหรือการสู้รบนะครับระหว่างรัสเซียกับยูเครนทางนี้เนี่ยเยอรมนีประกาศชัดเจนเลยว่าเขาจะไม่ส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ทางการทหารเข้าไปสนับสนุนสาเหตุก็มาจากท่าทีดังกล่าวเนี่ยเพราะว่าเยอรมนีเองยังคงต้องพึ่งพาก๊าซธรรมชาติจากทางรัสเซียนะครับประเด็นดังกล่าวก็เลยทำให้หลายคนมองว่าความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยที่ได้รับการหนุนหลังจากนาโต้จากสหรัฐจากสหภาพยุโรปเนี่ยก็ยังมีสัญญาณที่บรรเทาบางๆลงทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยก็เลยถูกลดความน่าสนใจลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลายคนก็ยังมองครับว่าประเด็นดังกล่าวเนี่ยอาจจะต้องอาศัยระยะเวลาแล้วก็ต้องติดตามนะครับแล้วก็มีการคาดการณ์ว่ายังไงก็ตามเถอะรัสเซียเองก็ต้องพยายามที่จะเข้าไปแทรกแซงหรือเข้าไปควบคุมในส่วนของยูเครนซึ่งเคยเป็นสมาชิกของกลุ่มสหภาพโซเวียตนะครับซึ่งหลายคนก็ยังมองว่าประเด็นดังกล่าวเนี่ยน่าจะยังคงทำให้ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยยังคงเดินต่อไปนะครับก็เลยยังมองว่าถ้าแนวโน้มความตึงเครียดระหว่างประเทศยังคงเดินต่อไปเนี่ยอาจจะยังคงเป็นปัจจัยที่พยุงหรือหนุนทองคำเอาไว้ให้ปรับฐานหรืออ่อนตัวลงมาไม่ลึกมากนะครับจะเห็นได้ชัดว่าพอเราเจาะลึกรายละเอียดกันจริงมันมีหลากหลายปัจจัยจริงๆนะฮะไม่ใช่แค่เรื่องของเฟดเท่านั้นมีเรื่องเศรษฐกิจจีนมีเรื่องของภาวะสงครามที่หลายคนหวั่นว่าอาจจะมีความตึงเครียดเกิดขึ้นมาอีกก็ได้ระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะฮะเพราะฉะนั้นเองกลยุทธ์การลงทุนนะครับกรอบความเคลื่อนไหวของราคาที่เรามีการคาดการณ์กันไว้ที่เป็นไฮไลท์ให้นักลงทุนนิดนึงครับคุณบรูซครับครับเราแนะนำนะครับว่าในระยะสั้นเนี่ยราคาทองคำยังคงได้รับแรงกดดันหรือยังมีสัญญาณของการปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงนะครับให้ดูถ้าราคาเกิดมีสัญญาณของการรีบาวด์หรือการฟื้นตัวขึ้นนะครับไม่พ้นหรือยังไม่สามารถยืนเหนือโซนแนวต้านในโซน1815เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์ได้นะครับอาจจะเป็นลักษณะของการทยอยแบ่งทองคำออกขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีทองคำอยู่ในมือเราก็อยากจะเป็นลักษณะของการเก็บสะสมหรือหาจังหวะเข้าซื้อเมื่อราคาปรับฐานและอ่อนตัวลงมานะครับอาจจะรอราคาอ่อนตัวและย่อตัวลงมาใกล้กับแนวรับสำคัญแนวรับสำคัญที่แนะนำให้เข้าซื้อนะครับก็คือบริเวณ1,778เหรียญดอลลาร์ต่อเฮสออนนะครับทางนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของระดับต่ำสุดของเดือนพฤศจิกายน
ที่ราคาปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงมานะครับถ้าราคาเกิดอ่อนตัวลงมาแล้วไม่หลุดในส่วนของระดับดังกล่าวก็อาจจะใช้ในส่วนของโซนแนวรับดังกล่าวเนี่ยเป็นจุดในส่วนของการทยอยเก็บสะสมหรือเป็นการถือทองคำในลักษณะที่ถือยาวนิดนึงครับฮะก็ภาพกลยุทธ์การลงทุนอาจจะแตกต่างกันนะฮะระหว่างแนวทางของแต่ละกลุ่มนะและระยะสั้นระยะยาวตรงนี้นะครับทีนี้ไมเซ็ตสำคัญสำหรับการลงทุนทองคำในปีนี้นะครับอยากให้วิสำหรับนักลงทุนนิดนึงครับสำหรับทองคำในปีนี้นะครับหลายคนมองว่าแม้ว่าเฟดเองจะมีการคุมเข้มนโยบายการเงินหรือว่าลดอัตราดอกเบี้ยนะครับทองอาจจะปรับฐานหรืออ่อนตัวลงแต่ถ้าเราดูจากสถิติในรอบที่ผ่านมานะครับทองคำในช่วงการปรับฐานหรือการในช่วงของการคุมเข้มนโยบายการเงินเนี่ยทองไม่ได้ลงยาวๆหรือลงลึกๆเหมือนกับที่หลายคนเข้าใจนะครับดังนั้นเนี่ยเรามองว่าจังหวะที่ราคาปรับฐานแล้วอ่อนตัวลงมาสามารถหาจังหวะเข้าซื้อเพื่อเป็นลักษณะของการลงทุนระยะสั้นจากการแต่งตัวหรือการเหวี่ยงตัวขึ้นมาของราคาได้นะครับแต่การขยับและก็การปรับตัวขึ้นของราคาทองคำเนี่ยอาจจะขยับหรือปรับตัวขึ้นได้ไม่ไกลทางนี้อาจจะต้องอาศัยจังหวะการเหวี่ยงตัวหรือการสวิงตัวของราคาเป็นจังหวะในส่วนของการซื้อแล้วก็จังหวะของการขายของราคาครับก็อาจจะต้องอาศัยทั้งปัจจัยทางด้านเทคนิคแล้วก็ปัจจัยทางด้านพื้นฐานนะครับโดยเฉพาะการติดตามข้อมูลข่าวสารการเปิดเผยรายงานตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐในฝั่งจีนเนี่ยจะช่วยเป็นปัจจัยขับเคลื่อนราคาทองคำได้เป็นอย่างดีเลยครับครับโอเคครับวันนี้ชัดเจนครับผมครบถ้วนทุกประเด็นนะครับขอบคุณมากครับคุณรุ่งครับครับยินดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนั่นแหละครับภาพรวมราคาทองคำนะครับมาในช่วงของบรรยากาศเทศกาลตรุษจีนด้วยท่ามกลางหลากหลายปัจจัยที่กดดันนะฮะทั้งเรื่องของเฟดเรื่องของค่าเงินแต่ว่าก็ยังมีปัจจัยที่อาจจะเกื้อหนุนต่อทองคำอยู่กำลังซื้อจากจีนรวมถึงภาวะความตึงเครียดระหว่างยูเครนกับรัสเซียนะครับเฝ้าติดตามกรอบราคาทองคำให้ดีแล้วกันครับ